ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้ครูบ้านนอกนวนิยายเรื่องดังที่สะท้อนชีวิตครูชนบทเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นชนบทอีสานที่เต็มไปด้วยความยากลำบากทุรกันดารแล้วก็มีเรื่องของอิทธิพลของคนในท้องถิ่นนะคะเรื่องของผลประโยชน์ผลงานของครูคำหมานคนไข่วันนี้มาถึงตอนที่9แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะครูปิยะเรียนรู้การหาปลาจากลูกศิษย์ที่ชื่อว่าเสียงรวมไปถึงจากจันเคนที่ชาวบ้านเรียกว่าเคนผีบ้าด้วยความสนุกสนานและเมื่อถึงเวลาปิดเทอมปิยะก็กลับไปเยี่ยมญาติแล้วก็เยี่ยมหลวงลุงที่กรุงเทพในขณะที่ครูดวงดาวกลับบ้านที่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์เอกชัยซึ่งเป็นอาจารย์หนุ่มที่มาติดพันครูดวงดาวนะคะก็มาหาครูดวงดาวพาครูดวงดาวไปกินข้าวแล้วก็เข้าใจว่าครูดวงดาวนั้นมีใจให้กับตัวเองพอครบ10วันปิยะก็กลับมาบ้านหนองหมาว้อไปเยี่ยมแม่ของลูกศิษย์แล้วก็ไปพบผู้ใหญ่เหลือกับชาวบ้านที่กำลังดำนาชาวบ้านก็ชวนให้ปิยะลองดำนาดูนะคะปิยะก็ทดลองลงนาท่ามกลางสายตาของทุกคนที่เฝ้าดูว่าครูหนุ่มคนนี้จะดำนาเป็นหรือไม่นะคะวันนี้เราจะติดตามชีวิตของครูบ้านนอกที่นอกจากจะต้องสอนเด็กสอนหนังสือแล้วยังจะต้องผูกสัมพันธ์กับชาวบ้านแล้วก็เรียนรู้วิถีชาวบ้านด้วยกับครูบ้านนอกตอนที่9เชิญค่ะครูปิยะบอกว่าผมเคยดำนาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กคิดว่าน่าจะยังพอทำได้ครับเขาพูดแล้วก็หอบมัดกล้าเข้ามาในวงแขนซ้ายมือขวาถอดต้นกล้าออกมา2ต้นคือถอดออกมาจากมัดแล้วก็ก้มลงใช้นิ้วหัวแม่มือกดรากของต้นข้าวลงในดินอ่อนๆเว้นระยะห่างระหว่างต้นแล้วก็ระหว่างแถวเท่ากันกับที่พยอมทำเอาไว้คือห่างกันประมาณต้นละ1ฟุตพยอมเห็นแล้วก็เอ่ยขึ้นด้วยความชื่นชมบอกว่าคุณครูก็ดำนาเป็นปิยะดำนาจนหมดกล้าไป1มัดก็หยุดเพราะว่ารู้สึกปวดหลังปวดเอวที่ต้องก้มนานๆก่อนที่เขาจะเดินไปเยี่ยมนาอื่นในบริเวณใกล้เคียงผู้ใหญ่เหลือก็ขอให้อยู่กินข้าวกลางวันด้วยกันวันนี้มีลาบเทากับแกงเห็ดละโงกคุณผู้ฟังรู้จักเห็ดละโงกไหมคะตอนไปเดินป่าแถวอีสานเคยกินค่ะเป็นเห็ดสีเหลืองๆแล้วก็มีเมือกเหนียวๆนะคะก็เป็นเห็ดพื้นบ้านอันนี้ก็เป็นวิถีของชาวบ้านสมัยก่อนมาลงแขกลงแรงดำนาด้วยกันพอเสร็จแล้วก็กินข้าวด้วยกันเมียผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าวันนี้มีลาบเทาแล้วก็แกงเห็ดละโงกนะคะแล้วก็บอกว่าลาบเทาเนี่ยอร่อยจริงๆนะทีนี้ลองมาดูเมนูแกงเห็ดละโงกกับลาบเทาว่าเป็นอย่างไรคืออะไรคืออ่านเรื่องครูบ้านนอกทำให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของอีสานไปด้วยนะคะแกงเห็ดละโงกจริงๆแล้วอาจจะเรียกว่าต้มเห็ดเพราะว่าไม่ได้ใส่เครื่องแกงอะไรมากมายเครื่องปรุงก็มีแต่เพียงพริกหอมแดงตะไคร้โขลกใส่กันต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาเห็ดที่ล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปพร้อมกับเครื่องที่ว่านั้นแล้วก็ใส่ปลาร้าใส่ผักที่ชื่อว่าผักอบแอบชื่อน่ารักมาก
ซึ่งเป็นใบเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีรสเปรี้ยวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือใบแมงลักจะใส่ตอนจะยกหม้อลงเห็ดละโงกนี้มีลักษณะคล้ายๆเห็ดฟางแต่ว่ามีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็สีสวยกว่าคือมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีส้มเมื่อตอนยังตูมอยู่มีลักษณะเหมือนไข่แล้วก็มีขนาดเท่าไข่ไก่ตอนนี้เอามาแกงกินมีรสชาติอร่อยมากอาหารอีกอย่างในวันนี้ก็คือลาบเทาลาบเทาคืออะไรลาบเทาแตกต่างไปจากลาบเนื้อสัตว์อื่นๆอย่างมากมายค่ะสำหรับเทาในที่นี้คือตะไคร่น้ำอย่างที่เป็นเส้นสีเขียวงามเหมือนเส้นผมเชื่อกันว่ามีโปรตีนสูงมากกินกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยปู่ย่าตาทวดคือชาวบ้านก็ไม่ได้รับรู้หรอกนะคะว่ามีคุณค่าทางอาหารอย่างไรอันนี้มาพิสูจน์กันทีหลังแต่ก็เป็นวิถีชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่กินกันเรื่อยมาวิธีปรุงลาบเทาก็ทำง่ายๆก็คือเอาเทาหรือว่าตะไคร่น้ำอย่างที่เป็นเส้นสีเขียวเนี่ยเอามาล้างให้สะอาดคำว่าสะอาดของชาวบ้านก็คือไม่มีสิ่งอื่นใดเจือปนอย่างเช่นโคลนหรือว่าโคลนดินอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสำหรับเชื้อโรคต่างๆนั้นเมื่อมองไม่เห็นก็ถือว่าสะอาดใช้ได้จากนั้นก็เอาเทาหั่นเป็นท่อนสั้นๆพอที่จะเอาช้อนตักกินได้ตับน้ำพริกปลาซึ่งเรียกว่าป่นปลาแล้วก็เอาป่นปลาเนี่ยคลุกกับเทาใส่พริกหัวหอมตามใจชอบและที่สำคัญก็คือใส่มะเขือคืนซึ่งกินคู่กับลาบเทาเนี่ยจะเข้ากันดีนักแหละเป็นกับข้าวพื้นบ้านง่ายๆเป็นพืชพันธุ์ในท้องถิ่นแล้วก็มีสมุนไพรเพียบนะคะทุกคนนั่งล้อมวงกินข้าวบนพื้นเถียงนาซึ่งทำด้วยฟากไม้ไผ่ปิยะกินข้าวอร่อยมากเป็นพิเศษเพราะความหิวและทุกคนก็กินกันอย่างอร่อยพยอมกินอิ่มก่อนใครจนเมียผู้ใหญ่บ้านตั้งข้อสังเกตว่าพยอมคงจะอิ่มใจที่มีคนมาช่วยดำนาหรือคุณครูว่าอย่างไรผมก็อิ่มใจเหมือนกันครับที่ได้มาช่วยดำนาแล้วก็มาร่วมวงกินข้าวด้วยปิยะก็ตอบกลับไปด้วยอารมณ์เบิกบานทำเอาพยอมถึงกับหน้าแดงเรื่อต้องบอกคุณผู้ฟังว่าในเรื่องนี้เนื่องจากว่าคนเล่าเนี่ยไม่ได้เป็นคนอีสานนะคะถ้าทำสำเนียงอีสานก็เกรงว่าอาจจะผิดเพี้ยนไปก็ขออนุญาตเล่าเฉพาะใจความว่าตัวละครเนี่ยเขาพูดกันว่าอย่างไรแต่จริงๆแล้วก็โปรดจินตนาการนะคะว่าในความเป็นจริงตัวละครก็จะพูดอีสานใส่กันเย็นวันเดียวกันค่ะปิยะก็กลับมานั่งดูต้นพริกต้นมะเขือแล้วก็ข่าตะไคร้ซึ่งกำลังแตกหน่อแตกใบกินข้าวอิ่มแล้วก็เอากีตาร์มาเล่นเพลงสมัยใหม่เล่นได้ 4-5 เพลงก็เอาพินมาเล่นเพลงพื้นบ้านวันนี้เจ้าเสียงไม่มาใส่เบ็ดซึ่งปิยะคิดว่าคงจะมีธุระมากหรือไม่เจ้าหนูน้อยอาจจะเบื่อการหาปลาบ้างก็ได้จากนั้นฝนก็ตั้งเค้ามาอีกชั่วครู่ก็ตกลงมาอย่างหนักและไม่มีท่าว่าจะสงบตามลักษณะของฝนที่มาพร้อมกับดีเพรสชันจากทะเลจีนคืนนั้นครูหนุ่มเข้านอนแล้วก็นอนฟังเสียงฝนจนหลับไปในวันหนึ่งตอนกลางวันในขณะที่ใครๆกำลังก้มหน้าก้มตาอยู่กับงานในไร่นาเจ้าเสียงลูกศิษย์ของครูปิยะที่เคยมาใส่เบ็ดแล้วก็มานอนกับครูปิยะก็กระหืดกระหอบมาหาครูปิยะที่กระท่อมวันนั้นยังคงเป็นวันปิดเทอมเหลือเวลาอีก5วันก็จะถึงเวลาเปิดภาคเรียนที่2เจ้าเสียงหน้าตาตื่นมาหาครูปิยะแล้วก็บอกว่าแม่เจ็บมากครับแม่บอกว่าให้มาหาครูปิยะรีบใส่เสื้อยืดคอกลมคว้าจักรยานไอ้โกร่ง
แล้วก็ถีบก้าวยาวๆสู่หมู่บ้านโดยมีเสียงนั่งซ้อนท้ายฝ่าสายฝนที่ตกพรำๆเมื่อไปถึงบ้านก็พบว่าแม่คำแม่ของเจ้าเสียงกำลังนอนครวญครางด้วยความเจ็บปวดแล้วก็มีหญิงแก่คนหนึ่งนั่งเฝ้าดูอยู่ข้างๆปิยะนั่งลงใกล้ๆกับคนป่วยแล้วก็ถามว่าปวดตรงไหนบ้างแม่ทำใจดีๆไว้เดี๋ยวผมจะไปตามหมอให้หญิงแก่คนที่นั่งอยู่ด้วยก็บอกเจ้าเสียงบอกว่าให้ไปเรียกพ่อเฒ่าจ้ำมาไวๆแล้วก็ให้ไปดูที่เรือนของแกก่อนถ้าไม่เห็นก็ไปที่นาให้รีบไปรีบมาใจดีๆไว้ปิยะก็ถามว่าเจ็บแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ปิยะถามพลางกวาดสายตาดูขวดยาที่เขาซื้อมาให้ซึ่งเหลืออยู่เพียงครึ่งขวดแล้วก็หันไปทางเจ้าเสียงไปตามเท่าจ้ำมาก็ดีเหมือนกันไปสิเสียงปิยะคิดว่าในภาวะเช่นนี้หมออะไรก็ย่อมจะเป็นผู้วิเศษสำหรับผู้ป่วยทั้งนั้นเขากวาดสายตาดูขวดยาที่เขาซื้อมาให้ที่ตอนนี้เหลืออยู่เพียงครึ่งขวดเจ้าเสียงรีบเพ่นลงจากบ้านโกยแนบไปในสายฝนโดยปราศจากร่มหรือว่าสิ่งกันฝนใดๆปิยะเองไม่ใช่หมอแต่ก็พยายามวิเคราะห์อาการของแม่เจ้าเสียงด้วยความรู้ของครูปกสสูงที่มีอยู่ตอนแรกเขาคิดว่าแม่คำน่าจะเป็นโรคขาดสารอาหารซึ่งเป็นโรคที่พบเห็นได้โดยทั่วไปของคนในหมู่บ้านนี้แต่สิ่งที่เขาไม่อาจจะคาดเดาได้คืออาการปวดที่ต้นขาอย่างรุนแรงของแม่เจ้าเสียงซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรในแวบหนึ่งของห้วงความคิดเขานึกถึงหมอและหมอที่อยู่ใกล้ที่สุดในละแวกนั้นก็คงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหมอสมบัติหมอเถื่อนผู้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านตำบลผักอีหีมและไม่นานนักชั่วเคี้ยวหมากจืดเจ้าเสียงก็โผล่หน้าพาร่างที่เปียกปอนมาพร้อมกับชายชรากางร่มกระดาษขาดๆพอเท่าจำซึ่งเป็นสารพัดหมอประจำหมู่บ้านนั่นเองชายชราวางร่มที่ยังคงกางอยู่กับพื้นนั่งลงแล้วก็วางห่อยารากไม้ข้างๆแม่คำพรางถามว่ามันเจ็บตรงไหนอีกล่ะแม่คำเอามือชี้ตรงหัวเข่าแล้วก็ร้องครางเบาๆคือชี้บริเวณเหนือหัวเข่าปิยะเจ้าเสียงแล้วก็แม่สายนั่งเงียบคอยดูว่าเท่าจ้ำจะจัดการกับความเจ็บปวดอย่างไรเอาไว้นี่ไปตักน้ำมาให้เต็มเท่าจำบอกเจ้าเสียงแล้วก็ยื่นขันทองเหลืองใบที่เคยใส่ยารากไม้คราวก่อนให้พอได้น้ำมาเต็มขันแล้วเท่าจำก็รีบเอาขันน้ำมาถือไว้แล้วก็ยกขันทั้งสองยกขันด้วยมือทั้งสองตรงระดับอกนั่งพับเพียบบริกรรมคาถาทำปากขมุบขมิบเป็นเวลาประมาณ2นาทีซึ่งในความเงียบอย่างนั้นมันช่างยาวนานราวกับ2ชั่วโมงทีเดียวหลังจากนั้นก็เป่าลมลงไปในน้ำที่เต็มขัน3ทีโดยเป่าลักษณะเวียนขวาเสร็จแล้วก็ยกขันน้ำขึ้นเหนือหัว3ทีเช่นกันเสร็จพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วเท่าจ้ำก็อมน้ำนั้นเข้าปากแล้วก็เป่าลงตรงเหนือเข่าของแม่คำซึ่งเป็นบริเวณที่มีอาการเจ็บปวดตามที่คนไข้บอกแล้วก็เป่าในลักษณะเวียนขวา3ทีสามรอบหายแน่แน่ทีนี้ไม่มีเจ็บไม่มีปวดอีกแล้วเท้าจ้ำกล่าว
แล้วก็งัดเอาหมากพลูที่จัดไว้เป็นคำๆออกมาเคี้ยวปิยะเฝ้าดูวิธีการรักษาโรคด้วยความสงบไม่ได้ขัดคอแต่ในใจก็รู้สึกงุนง่านด้วยความที่อยากทำอะไรแต่ทำไม่ได้หรือทำได้แต่ไม่ได้ดังใจจะเป็นด้วยอุปทานหรือปาฏิหาริย์ก็ตามปรากฏว่าอาการปวดของแม่คำหายไปในเวลาอันสั้นแล้วปิยะก็ลากลับหลังจากที่เท่าจ้ำลงจากบ้านไปแล้วในเวลาค่ำของวันเดียวกันปิยะเข้ามาในหมู่บ้านแวะที่บ้านครูใหญ่ครู่หนึ่งถามข่าวคราวราชการแล้วก็ถามถึงดวงดาวว่าเมื่อไหร่จะมาแต่เมื่อไม่ได้รับคำตอบที่แน่นอนเขาก็ออกจากบ้านครูใหญ่แล้วก็ขี่จักรยานไอ้โกรงมาถึงบ้านแม่คำซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาเข้าใต้เข้าไฟพอดีในขณะนั้นพยอมกับเจ้าเซียงกำลังกินข้าวหญิงสาวร้องเชิญชายหนุ่มขึ้นบ้านแล้วก็ชวนให้ร่วมกินข้าวด้วยกันก็เป็นธรรมเนียมคนไทยทุกภาคนะคะใครมาหาที่บ้านตอนที่กำลังกินข้าวก็ต้องชวนแขกกินข้าวกินข้าวกินปลาร่วมกันยิ่งคนอีสานด้วยแล้วคนอีสานใจดีนะคะก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องกินใช่ไหมใครไปมาหาสู่ก็ต้องชวนกินข้าวด้วยวันนี้ครอบครัวเล็กๆของพยอมกินอะไรกันแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเชิญคุณครูกินข้าวด้วยกันค่ะพยอมร้องเชิญครูปิยะให้มาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันในขณะที่ปิยะถามถึงอาการของแม่คำว่าเป็นอย่างไรเสียงบอกว่าตอนบ่ายแก่ๆปวดอีกรอบนึงค่ะพยอมตอบแล้วก็สำรวจดูความเรียบร้อยของตัวเองซึ่งเพิ่งจะอาบน้ำแล้วก็เปลี่ยนชุดทำนามาเป็นผ้าถุงลายๆและเสื้อสีชมพูแขนสั้นกินข้าวกับอะไรปิยะถามคำถามสากลที่คนอีสานชอบถามกันกินข้าวกับแกงหน่อไม้ค่ะเสียงไม่ได้ไปใส่เบ็ดเลยไม่มีปลากินพยอมยิ้มไอ้อายแกงหน่อไม้ของชาวบ้านหนองหมาว้อเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของผู้ที่ขาดแคลนเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์ใดๆปนเลยวิธีการปรุงก็ง่ายเอาหน่อไม้สดๆมาปอกเปลือกออกฝานเป็นชิ้นยาวๆบางๆแล้วก็ต้มให้เดือดรินน้ำทิ้งเพื่อไม่ให้ขมจัดจากนั้นก็เอาเครื่องแกงใส่ลงไปสำหรับเครื่องแกงก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากปลาร้าพริกกับตะไคร้โขกกับหัวหอมเป็นเครื่องปรุงรสน้ำแกงมีลักษณะพิเศษก็คือต้องเป็นน้ำย่านางต้นย่านางเป็นพืชเถาใบสีเขียวแก่รูปร่างเหมือนขนนกยาวประมาณ10เซนเอาใบย่านางจำนวนประมาณสัก1กำมือเต็มๆเอามาขยี้ใส่จนกระทั่งน้ำเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็ข้นแล้วก็กรองด้วยผ้าหรือตะแกรงเอาน้ำเขียวๆนั้นเป็นน้ำแกงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำแกงหน่อไม้ก็คือข้าวเบื่อซึ่งทำด้วยข้าวเหนียวแช่น้ำให้อ่อนแล้วก็ตำให้ละเอียดบางคนอาจจะมีการฝานข้าวโพดดิบๆใส่ลงไปแทนข้าวเบื่อแล้วก็สำหรับสิ่งอื่นๆที่อาจจะเอาใส่ปะปนลงไปในแกงหน่อไม้ก็อาจจะมีผักอย่างเช่นยอดฟักทองดอกฟักทองผักชะอมที่ชาวบ้านเรียกว่าผักขาเห็ดแมงจีนูนหรือว่าไข่มดแดงถ้าดูจากคุณค่าทางอาหารแล้วแกงหน่อไม้ก็คงไม่แตกต่างอะไรจากการกินผักเปล่าๆโดยไม่มีเนื้อสัตว์
ซึ่งถ้ากินเป็นประจำก็อาจจะเป็นสาเหตุของโรคขาดสารอาหารได้ปิยะซึ่งกินข้าวมาแล้วปฏิเสธที่จะร่วมวงด้วยเขาสอบถามอาการของแม่คำจากเจ้าตัวแล้วก็นั่งคุยอยู่กับเซียงและพยอมจนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวจะลงจากบ้านเพราะว่าฝนทำท่าจะตั้งเขามาอีกคราวนี้ความเจ็บปวดของแม่คำเลื่อนลงมาที่บริเวณใกล้ๆหัวเข่าข้างขวามีเลื่อนได้ด้วยแม่คำร้องครวญครางทำให้เพื่อนบ้านอย่างผู้ใหญ่เหลือทิดจอมแล้วก็เมียอุ้มลูกอ่อนขึ้นมาดูในขณะที่เสียงและพยอมก็มีสีหน้ากระวนกระวายผู้ใหญ่เหลือบอกให้พยอมไปตามพ่อเฒ่าจ้ำมาอีกเช่นเคยเมื่อพยอมลงเรือนไปปิยะก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาควรจะทำอะไรสักอย่างชายหนุ่มลงจากบ้านไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็นนอกจากเจ้าเสี่ยงปิยะถีบจักรยานออกนอกหมู่บ้านมุ่งหน้าสู่บ้านโคกกลางตามเส้นทางไปอำเภอเขาจำได้ว่าหมอสมบัติอยู่ที่นั่นระยะทาง9กิโลเมตรบนเส้นทางลูกรังเงินผันอาจจะต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ชายหนุ่มรู้สึกว่าเขาจะต้องไปตามหมอสมบัติมาให้ได้ในคืนนี้จักรยานไอ้โกร่งของเขาไม่มีโคมไฟข้างหน้าชายหนุ่มใช้ไฟฉายแทนระหว่างทางเขาสวนกับชาวบ้านหลายคนที่กำลังกลับจากนาหลายคนที่กำลังไปใส่เบ็ดแล้วก็หลายคนที่กำลังเตรียมตัวไปหาปลาโดยวิธีใช้ไฟส่องแล้วก็เอามีดฟันบางคนก็อุ้มลูกจูงควายหาบครุหาบตะกร้าอย่างเร่งรีบระหว่างบ้านหนองหมาว้อกับบ้านโคกกลางเป็นทุ่งนาและป่าละเมาะมีบ้านผักอีฮีนอยู่กลางทางในความมืดและความเงียบเสียงโซ่จักรยานไอ้โกร่งดังแก๊ดแก๊ดตามจังหวะที่ล้อหมุนมีเสียงกบเสียงเขียดร้องเป็นเพื่อนระหว่างทางปิยะรีบเร่งความเร็วขึ้นเมื่อมีเสียงพายุฝนดังซ่าซ่าไล่หลังมาพอเข้าถึงหมู่บ้านโคกกลางเขาก็ถามหาบ้านหมอสมบัติแล้วก็มุ่งตรงไปยังบ้านหลังนั้นทันทีที่ปิยะลงจากจักรยานฝนก็โปรยเม็ดลงมาบ้านหมอสมบัติใช่ไหมใช่แล้วมีอะไรหรือเปล่าชายมีอายุผู้หนึ่งร้องตอบลงจากบ้านหมอสมบัติอยู่ไหมไปรักษาคนป่วยหน่อยปิยะยังไม่ขึ้นไปบนบ้านหมอสมบัติเดินออกมายืนเกาะลูกกรงแล้วก็ถามว่าใครเป็นอะไรที่ไหนคนป่วยที่บ้านหนองหมาว้อขอความกรุณาหมอไปคืนนี้ด้วยบ้านหนองหมาว้อหรือครับเอแต่ฝนกำลังตกนี่นาขึ้นมาบนบ้านก่อนเป็นไรคงไม่ต้องหรอกหมอผมก็จะรีบไปเหมือนกันหมอไปบ้านแม่คำอยู่ใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่เหลือในคืนนี้ด้วยนะผมจะจ่ายเงินค่าเดินทางให้หมอเองอ้าวครูปิยะเหรอผมนึกว่าใครผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับจะไปพร้อมมอเตอร์ไซค์ของผมหรือว่าจะถีบจักรยานกลับปิยะบอกว่าอยากจะไปพร้อมกับหมอเหมือนกันแต่ขี้เกียจกลับมาเอาจักรยานแล้วก็บอกว่าให้หมอไปมอเตอร์ไซค์ส่วนเขาเองจะไปจักรยานเหมือนเดิมดีกว่าผมไปก่อนนะหมอบ้านแม่คำอยู่ใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่เหลือยังไงก็ขอให้ไปให้ได้ในคืนนี้หมอสมบัติบอกว่าเดี๋ยวจะตามไปขอรอดูฝนให้สักพักหนึ่งว่ามันจะหยุดหรือเปล่าปิยะก็กำชับกำชาบอกว่ายังไงยังไงเนี่ยก็ขอให้ไปให้ได้จากนั้นเขาก็ปั่นจักรยานออกไปท่ามกลางสายฝนด้วยความหวังว่าหมอสมบัติจะต้องไปแน่ๆเพราะว่าที่ผ่านมาเขาได้ยินผู้คนพูดกันเสมอถึงความดีของหมอเถื่อนคนนี้ว่ารักษาพยาบาลให้ผู้คนในราคายุติธรรมและใครไปตามเวลาไหนก็ได้ทั้งนั้นเวลาประมาณ3ทุ่มเศษปิยะก็กลับมาถึงบ้านหนองหมาว้อโดยหมอสมบัติ
มาถึงก่อนหน้านั้นเพียงเล็กน้อยเมื่อขึ้นไปบนบ้านแม่คำแทนที่จะพบผู้คนมากมายอย่างที่คิดไว้ระหว่างเดินทางก็ปรากฏว่ามีเพียงพยอมหมอสมบัติแล้วก็เมียผู้ใหญ่นั่งคุยกันอยู่ส่วนแม่คำคนป่วยแล้วก็เสียงเนี่ยหลับไปแล้วหมอสมบัติรายงานบอกว่าผมฉีดยาให้เข็มหนึ่งเพิ่งจะหลับไปเมื่อครู่นี้เองถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องกลับก่อนนะพยอมหมอครับผมขอบคุณมากที่หมอเสียสละมาค่าใช้จ่ายค่อยพูดกันนะครับแล้วหมอจะกลับยังไงฝนทำท่าจะตกอีกแล้วผมคงจะค้างที่บ้านน้องมาวอนี่แหละครับหมอสมบัติยิ้มให้กับปิยะแล้วก็หันไปทางพยอมตามปกติผมมาที่นี่ก็พักที่บ้านลุงจานเกินคุณครูจะกลับเดี๋ยวนี้หรือคะหนูขอบคุณคุณครูมากค่ะที่เอาใจใส่แล้วก็ไปตามหมอมาให้แม่ไม่เป็นไรหรอกครับผมถือว่าเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งหน้าที่ของครูที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียนหมอครับแม่ผู้ใหญ่ครับผมกลับก่อนแล้วครับแม่ผู้ใหญ่ก็บอกว่าแม่ก็จะกลับเหมือนกันให้หมออยู่เป็นเพื่อนกับพยอมก่อนแล้วกันเมียผู้ใหญ่เหลือยิ้มอย่างมีเลศนัยหลังจากที่ปิยะและเมียผู้ใหญ่เหลือลงจากบ้านแล้วก็เหลือแค่พยอมกับหมอสมบัติอยู่กันสองคนโดยมีแม่คำแล้วก็เสียงนอนหลับอยู่ห่างๆ3 ทุ่มกว่าในชนบทเป็นเวลาที่เรียกได้ว่าดึกสงัดคนที่ไปใต้กบใต้ปลาก็กลับมาจากทุ่งนาแล้วก็เข้านอนเอาแรงเพื่อที่จะต่อสู้กับงานหนักในวันรุ่งขึ้นแสงไฟตะเกียงน้ำมันก๊าซส่องต้องใบหน้านวลงามของหญิงสาวให้เด่นขึ้นในความมืดตั้งแต่วันงานกินดองที่บ้านลุงจานเกิ้นผมยังไม่มีโอกาสได้พบพยอมอีกเลยไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรอยู่ที่ไหนขอบคุณค่ะที่หมอมาถ้าไม่ได้ครูไปตามหมอมาหมอคงไม่มาแน่ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินจากที่ไหนเอามาจ่ายเป็นเงินค่ายาให้หมอถ้าผมรู้ว่าเป็นแม่ของพยอมไม่ต้องให้ใครไปตามหรอกผมมาเองแล้วก็เรื่องเงินทองพยอมอย่าวิตกเลยนะผมก็ไม่ใช่คนร่ำรวยที่ไหนมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้ผมคิดว่าถ้าพยอมไม่รังเกียจผมจะมาที่นี่ทุกวันจะมีใครว่าอะไรหรือเปล่าใครเขาจะว่าอะไรนอกจากว่าหมอพูดล้อเล่นเท่านั้นล่ะแล้วครูเขาไม่ว่าอะไรหรอถ้าผมจะมาที่นี่บ่อยๆครูที่ไหนกันจะว่าหญิงสาวถามประสาซื่อก็ครูที่ไปตามผมมาไงล่ะหมอหนุ่มตอบแล้วก็เม้มริมฝีปากมีท่าทีเครียดๆอ๋อครูปิยะเขาจะว่าอะไรนอกจากว่าดีซะอีกที่หมอมาทำให้แม่หายป่วยไม่ผมหมายความว่าเขามีอะไรกับพยอมหรือเปล่าพยอมเป็นคนสวยใครๆก็สนใจที่จะช่วยเหลือเขาคงไม่คิดเป็นอย่างอื่นหรอกค่ะฉันก็นับถือเขาเหมือนพี่น้องชายก็เคยไปอยู่ไปกินแล้วก็ช่วยเขาทำงานที่โรงเรียนคุยกันประมาณ1 ชั่วโมงหมอสมบัติก็ลากลับไปแล้วก็ไปนอนที่บ้านลุงจันเกิ้นแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมาแต่เช้าและนับแต่นั้นมาหมอสมบัติก็ถือโอกาสมาดูอาการป่วยของแม่คำแล้วก็อยู่คุยกับพยอมจนดึกๆทุกคืนจนคนทั่วไปเข้าใจว่าหมอตั้งใจที่จะมาหาลูกสาวยิ่งกว่ามาหาแม่พยอมสบายใจที่แม่มีอาการดีขึ้นแล้วก็ดีใจที่เห็นหมอหนุ่มในทำนองเดียวกันหมอสมบัติรู้สึกว่าชีวิตของเขาจะต้องสมบูรณ์ที่สุดถ้าได้อยู่กับพยอมตลอดไปในชีวิตของเขาผ่านพบผู้หญิงมาแล้วหลายคนทั้งคนดีและคนที่ชาวบ้านตราหน้าว่าเลวแต่พยอมมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องคิดถึงอยู่เสมอตอนนี้โรงเรียนเปิดภาคเรียนที่2แล้ว
หลังจากที่ปิดให้เด็กๆไปช่วยพ่อแม่ดำนาให้ครูบางคนได้กลับไปทำนาแล้วก็ให้ครูบางคนได้กลับไปเยี่ยมบ้านเป็นเวลานานร่วมเดือนครูดวงดาวกลับสู่หมู่บ้านด้วยจักรยานยนต์ชนิดเตี้ยๆล้อโตโตที่วัยรุ่นโดยเฉพาะสาวๆชอบขับขี่กันแต่เธอไม่ได้ขี่รถคันนั้นมาเองคนที่อาสานำรถมาส่งถึงหมู่บ้านก็คืออาจารย์เอกชัยซึ่งเฝ้าเพียรพยายามติดตามหญิงสาวตลอดเวลาโดยหารู้ไม่ว่าฝ่ายหญิงเริ่มที่จะรำคาญแล้วคนแรกที่ดวงดาวขี่รถเล็กๆของเธอไปโรงเรียนเด็กๆพากันมาห้อมล้อมเพราะว่าไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์รูปร่างประหลาดแบบนั้นแล้วก็ไม่เคยเห็นผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาก่อนในสมัยก่อนนี้มอเตอร์ไซค์กับผู้หญิงนี่คงไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเหมือนกับในปัจจุบันก็เลยมีการวิพากษ์วิจารณ์ตามประสาเด็กที่กำลังอยากรู้อยากเห็นพอดวงดาวมาถึงก็ถามครูใหญ่เกี่ยวกับโรงเรียนได้ข่าวว่าเราจะได้โรงเรียนใหม่จริงไหมคะคุณลุงหนูอยากจะให้สร้างเสร็จเร็วๆจะได้แต่งห้องสวยๆแข่งกับครูปิยะทำไมจะต้องมาแข่งกับผมด้วยล่ะครับปิยะหันมาเลิกคิ้วกับหญิงสาวก็คุณชอบแต่งห้องไม่ใช่เหรอคะขนาดห้องอยู่กับพื้นอย่างนี้คุณยังแต่งซะสวยงามคุณปิยะคงจะเคยเรียนศิลปะสินะคะดวงดาวชี้ไปที่ห้องป.3 ป.4ซึ่งปิยะและนักเรียนได้ช่วยกันตกแต่งด้วยอุปกรณ์การสอนที่หาได้ในท้องถิ่นก็เรียนเท่าๆกับคนอื่นนั่นแหละครับที่ผมกับนักเรียนแต่งห้องก็ไม่ใช่เพื่อความสวยงามผมแต่งเพื่อประโยชน์ในการศึกษามากกว่าอย่างอื่นแหมคุณนี่อะไรๆก็เพื่อคุณค่าทางการศึกษาทั้งนั้นจะเอาจริงเอาจังไปถึงไหนกันนะครูใหญ่ตัดบทสนทนาที่เริ่มจะขัดแย้งกันโดยบอกว่าหัวหน้าหมวดบอกว่าเราจะได้ครูมาอีกคนแทนอัตราของครูสถานที่ย้ายไปแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายได้ผู้หญิงก็ดีนะคะจะได้มีเพื่อนผู้หญิงผู้ชายก็เป็นครูได้ดีพอๆกันถ้าหากมีความตั้งใจจริงปิยะกล่าวจบก็เคาะจอบให้สัญญาณของการขึ้นเรียนในภาคเช้าครูใหม่บรรจุมาในต้นเดือนตุลาคมเป็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาทันสมัยราวกับเดินออกมาจากวงดนตรีจะแปลกหน่อยก็ตรงที่ทรงผมที่สั้นกว่าของพวกนักดนตรีเพราะว่าอาจจะต้องหั่นออกบ้างก่อนวันรายงานตัวครูใหม่แต่งตัวด้วยเสื้อกางเกงและรองเท้าที่นำสมัยลิ่วชนิดที่ครูบ้านหนองหมาว้อไม่เห็นฝุ่นจะพอทาบติดรัศมีก็น่าจะเป็นครูดวงดาวครูคนใหม่ชื่อว่าพี่สิทธิ์เป็นคนต่างจังหวัดไม่ใช่คนแถวนี้ครูพี่สิทธิ์เป็นครูเพราะไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้จะให้เป็นพี่สิทธิ์พักคืนแรกที่บ้านครูใหญ่แต่เนื่องจากไม่มีห้องหับเป็นสัดส่วนที่จะให้อยู่ได้ครูใหญ่จึงไปฝากให้พักที่บ้านผู้ใหญ่เหลือซึ่งมีห้องแล้วก็มีห้องน้ำห้องส้วมตามที่เจ้าหน้าที่อนามัยได้มาแนะนำให้สร้างไว้เมื่อหลายปีมาแล้วในสายตาของชาวบ้านคนเป็นครูหรือเป็นข้าราชการจะต้องอยู่ดีกินดีสมฐานะแล้วก็เงินเดือนจะอยู่กระท่อมซอมซ้ออย่างที่ปิยะทำนั้นไม่ควรอย่างยิ่งคือเหมือนกับว่าไม่สมศักดิ์ศรีวันแรกที่พี่สิทธิ์ไปโรงเรียนเขาก็บ่นอุบในเรื่องระยะทางระยะทางระหว่างหมู่บ้านกับโรงเรียนว่าไกลทางไกลแบบนี้ผมคงจะต้องหารถขี่ซะแล้วคุณดวงดาวจะให้ผมนั่งซ้อนท้ายด้วยไม่ได้หรือครับดวงดาวรู้สึกว่าชายหนุ่มอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอผู้นี้ชักจะตีสนิทเร็วไปหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะรู้จักกันวันเดียวเธอก็เลยตอบอย่างไม่เกรงใจว่าเรื่องอะไร
ขามีแต่ผู้หญิงซ้อนท้ายผู้ชายถ้าขี้เกียจเดินก็ไปกับครูใหญ่สิคะโถล้อเล่นบล็อกหน้าพิสิทธิ์มีท่าทีกะล่อนพอตัวยิ้มระรื่นชื่นบานแล้วก็ดูท่าทีไม่ได้ตื่นเต้นต่อคำพูดที่ตักบรอนไมตรีของครูดวงดาวจากนั้นก็พูดเรื่อยเจื่อยไปตามประสาว่ารออีกสักเดือน2เดือนให้ผมรับเงินเดือนก่อนจะซื้อมอเตอร์ไซค์มาให้คุณดวงดาวนั่งซ้อนท้ายกินลมจ้างฉันก็ไม่นั่งรถคุณปิยะเห็นไม่ได้การก็เลยเข้าตัดบทว่าคุณดวงดาวครับดอกบานชื่นที่คุณเอาเมล็ดมาจากอุบลออกดอกแล้วนะผมเห็นดอกแรกเมื่อเช้านี่เองที่ไหนคะที่บ้านคุณหรือว่าที่หน้าเสาธงที่บ้านผมครับเพิ่งบานเมื่อเช้านี่เองที่เสาธงก็น่าจะในราวอาทิตย์หน้าต้นอวบๆทั้งนั้นคงจะดอกโตน่าดูและในตอนเช้าขณะที่นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติในวันจันทร์ต่อมาดอกบานชื่นสีสดกลีบซ้อนดอกโตการอวบใบเขียวก็ชูช่อรับแสงแดดยามเช้าอยู่เต็มแปลงครูและเด็กๆต่างชื่นชมในผลงานของตนที่ได้ช่วยกันเพาะปลูกและบำรุงรักษาได้ดีขนาดนั้นคุณดวงดาวนี่ก็เป็นคนรักธรรมชาติอยู่เหมือนกันนะคุณพิสิทธิ์รู้ไหมทั้งหมดนี้เป็นผลงานของคุณดวงดาวปิยะพูดต่อหน้าครูพิสิทธิ์ครูใหม่แล้วก็ชี้ไปที่แปลงดอกไม้ที่บริเวณรอบๆเสาธงก็หนูเห็นคุณปิยะทำโน่นทำนี่ไม่หยุดหย่อนหนูก็ต้องทำบ้างล่ะดวงดาวพูดแก้เกอต่อจากนั้นไม่นานพิสิทธิ์ก็หามอเตอร์ไซค์มาขี่จนได้เขาเข้าอำเภอแทบทุกเสาร์อาทิตย์แม้ว่าจะมีคุณวุฒิเพียงแค่ปกสแต่ก็เป็นปกสทวายไล่พิสิทธิ์จึงมีเพื่อนฝูงและรู้จักผู้คนมากเขาพยายามตีสนิทกับผู้ที่มีฐานะดีคนมีตำแหน่งและคนมีหน้ามีตาดังนั้นจึงไม่แปลกที่เขาไปไหนมาไหนกับอาจารย์เอกชัยอย่างกับเพื่อนสนิทรถมอเตอร์ไซค์ของพิสิทธิ์คันนี้ก็เอาออกจากร้านเดียวกันกับของอาจารย์เอกชัยด้วยเกียรติของครูเงินดาวไม่ต้องจ่ายแต่เงินงวดค่อนข้างสูงและก็นานเป็นพิเศษเมื่อรวมยอดแล้วแพงกว่าราคาเงินสดเป็นหมื่นซึ่งครูหนุ่มๆเหล่านี้ก็มีได้สะดุ้งสะเทือนแต่ประการใดการที่มีมอเตอร์ไซค์ทำให้อาจารย์เอกชัยสามารถจะมาบ้านหนองหมาวอได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เพียงเพื่อจะพบครูดวงดาวซึ่งระยะหลังๆนี้ไม่ค่อยได้เข้าอุบลเหมือนกับที่เคยปฏิบัติในเทอมต้นสิ่งที่อาจารย์เอกชัยชอบทำเป็นประจำคือจัดให้มีการกินข้าวป่าหรือที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าปิกนิกโดยชวนครูใหญ่ครูปิยะครูพิสิทธิ์และขาดไม่ได้ก็คือครูดวงดาวซึ่งเป็นแขกคนสำคัญและนอกจากนั้นก็อาจจะมีครูในตำบลผักอีหีนมาร่วมด้วยแต่ทั้งนี้อาจารย์เอกชัยเป็นเจ้าภาพแต่เพียงผู้เดียวทั้งอาหารและเครื่องดื่มเพียงแต่ว่าให้ทุกคนช่วยกันเป็นพ่อครัวตามความถนัดโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อตอนนี้ก็มีครูใหม่มาเพิ่มแล้วก็ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นคึกคักมากขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าชีวิตในบ้านหนองหมาว้อของครูปิยะก็ดูจะมีอะไรๆมากขึ้นด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อไปตอนหน้าตอนที่10ครูบ้านนอกขอบคุณเพลงประกอบนะคะจากภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกทั้ง2เวอร์ชันในเวอร์ชันปี2521แล้วก็เวอร์ชันปี2553แล้วก็ขอบคุณเพลงที่บรรเลงโดยพินอีสานเพลงลายโปงลางบรรเลงแคนอีสานนะคะจากวงองคาพยพที่ใช้เป็นเพลงบรรเลงตอนเล่าเรื่องค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มาเยี่ยมชมทุกท่านวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง